ช่วงข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้านะครับอ่านแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนอ่านแล้วทำตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่วันนี้ในหัวข้อทำทุกสิ่งเพื่อเห็นแก่ข่าวประเสริฐในพระธรรม1โครินธ์บทที่9ข้อที่1ถึง27นะครับพระคำพีบทนี้ให้บทเรียนในเรื่องใดบ้างจะพูดถึงความบาปพระสัญญาทัศนคติคำสั่งหรือแบบอย่างไรบ้างเรามาดูด้วยกันครับพระธรรม1โครินธ์เป็นพระธรรมที่สอนเราเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแล้วก็การจัดการแก้ไขชีวิตที่ต้องต่อสู้กับความบาปแล้วก็ความเสื่อมทรามของโลกอย่างมากมายนะครับเราจะมาศึกษาบทเรียนจากพระธรรมของพระเจ้าแล้วก็แบบอย่างจากอาจารย์เปาโลในพระธรรม1โครินธ์บทที่9ด้วยกันนะครับข้อที่1นะครับข้าพเจ้ามีเสรีภาพไม่ใช่หรือข้าพเจ้าเป็นอัครทูตไม่ใช่หรือข้าพเจ้าเห็นพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วไม่ใช่หรือท่านทั้งหลายเป็นผลงานของข้าพเจ้าในองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่หรืออาจารย์เปาโลบอกว่าอาจารย์เปาโลมีเสรีภาพอาจารย์เปาโลเป็นอัครทูตอาจารย์เปาโลเป็นผู้ที่เห็นพระเยซูคริสต์แล้วก็การประกาศข่าวประเสริฐทำให้คิดจากโครินธ์เนี่ยได้เกิดขึ้นได้ตั้งขึ้นมาก็เพราะอาจารย์เปาโลพี่เหรออาจารย์เปาโลกำลังพูดถึงสิทธิของการเป็นครัทูตแล้วก็การที่อาจารย์เปาโลสามารถที่จะใช้เสรีภาพต่างๆได้นะครับในข้อที่2แต่ข้าพเจ้าขออภัยถ้าข้าพเจ้าไม่ได้เป็นอัครทูตในสายตาของคนอื่นก็ต้องเป็นอัครทูตในสายตาของท่านทั้งหลายเพราะพวกท่านคือตราแห่งอัครทูตของข้าพเจ้าในองค์พระผู้เป็นเจ้ามีบางคนที่กล่าวหาอาจารย์เปาโลว่าไม่ได้เป็นอัครทูตไม่ได้เป็นคนที่พระเจ้าเจิมตั้งในการประกาศข่าวประเสริฐพี่น้องครับในช่วงเวลานั้นที่คริสตจักรได้เริ่มต้นขึ้นก็มีการแตกแยกในคริสตจักรเกิดขึ้นบางคนก็บอกว่าเป็นสิทธิ์ของอัปโลเป็นสิทธิ์ของเคฟัสหรือเปโตรบางคนก็บอกว่าเป็นสิทธิ์ของพระเยซูบางคนก็บอกว่าเป็นสิทธิ์ของเปาโลเปาโลกำลังมีคนบางคนเนี่ยกล่าวหาท่านว่าไม่ได้เป็นคนที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านเปาโลบอกกับพี่น้องในโครินธ์ในพระธรรมของพระเจ้าตัวนี้ว่าถึงแม้ว่าในสายตาของคนอื่นอาจจะถูกมองว่าท่านเปาโลไม่ได้เป็นอัครทูตของพระเจ้าแต่ในสายตาของพวกเขาในสายตาของพี่น้องชาวโครินธ์ที่ได้รับข่าวประเสริฐถูกประกาศเรื่องราวของพระเจ้าและมาถึงพระเจ้าพวกเขาเป็นคนที่ผลงานของอาจารย์เปาโลเป็นคนที่อาจารย์เปาโลได้นำมาถึงความรอดพวกเขาคือตราประทับซึ่งเป็นตราประทับที่ประทับตราอาจารย์เปาโลว่าเป็นอัครทูตของพระเจ้านะครับข้อที่3ถ้าใครไต่สวนข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็จะขอกล่าวแก้ว่าเรามีสิทธิ์กินและดื่มไม่ใช่หรือเรามีสิทธิ์พาพี่น้องซึ่งเป็นภรรยาไปด้วยเหมือนอย่างบรรดาอัครทูตอื่นๆน้องๆขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเคฟาสไม่ใช่หรือนะครับอาจารย์เปาโลบอกว่าอาจารย์เปาโลมีสิทธิ์ที่จะกินจะดื่มนะแต่ว่าทุกสิ่งที่ทำนั้นน่ะมันไม่เป็นประโยชน์ต่อข่าวประเสริฐอาจารย์เปาโลมีสิทธิ์ที่จะดื่มเหมือนกับคนอื่นๆนะแต่ว่าการดื่มทำให้เป็นอุปสรรคต่อการประกาศข่าวประเสริฐพี่น้องคริสเตียนทุกท่านที่ติดตามพระเยซูคริสต์นะมีสิทธิ์ที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อการประกาศข่าวประเสริฐนะคนจำนวนไม่น้อยที่เป็นอุปสรรคแล้วก็ขัดขวางข่าวประเสริฐของพระเจ้าเพราะการกินการดื่มของพวกเขาเองนะจนเปาโลบอกว่าจนเปาโลมีสิทธิ์ที่จะแต่งงานมีภรรยาเหมือนกับคนอื่นแต่อาจารย์เปาโลไม่ได้ทำเพราะว่าอาจารย์เปาโลคิดว่าสิ่งเหล่านั้นอาจจะทำให้การประกาศข่าวประเสริฐการเดินทางเนี่ยเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐอาจจะเป็นอุปสรรคแต่อาจารย์เปาโลนะไม่ได้ทำสิ่งเหล่านั้นอาจารย์เปาโลมีสิทธิ์ใช่ไหมมีแต่ว่าอาจารย์เปาโลเลือกที่จะไม่ทำเพื่อไม่ให้เป็น
ภาระหรืออุปสรรคต่อการประกาศข่าวประเสริฐนะในพระธรรมข้อที่6นะเพราะฉะนั้นขออภัยเฉพาะข้าพเจ้าและบรมัตถ์เท่านั้นที่มีสิทธิ์ที่ไม่มีสิทธิ์เลิกทำงานหาเลี้ยงชีพหรือจันเปโลบอกว่าจันเปโลกับบารนาบัสต้องทำงานเพื่อที่จะมีค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตเพื่อประกาศข่าวประเสริฐจันเปโลไม่มีสิทธิ์ที่จะหยุดทำงานแล้วก็รับสิทธิ์จากการดูแลเลี้ยงดูจากคริสตจักรหรือเปล่าไม่ใช่เลยนะแต่จันเปโลยังประกาศข่าวประเสริฐและยังทำงานไปด้วยนะเพื่อที่จะไม่ให้เป็นภาระเพื่อที่จะไม่ให้เป็นเพื่อที่การประกาศข่าวประเสริฐจะคล่องตัวแล้วก็เกิดผลมากขึ้นนะใครบ้างที่เป็นทหารด้วยค่าจ้างของตัวเองคนที่เป็นทหารจะต้องหาค่าจ้างเลี้ยงดูตัวเองมีไหมไม่มีนะจันโปรวัตจันโปรนะและทำตรงนั้นไม่ใช่เพราะเหตุผลหรือข้อบังคับหรืออะไรต่างๆนะใครบ้างที่ทำสวนองุ่นและไม่ได้กินผลองุ่นในสวนนั้นใครบ้างที่เลี้ยงฝูงแกะและไม่กินน้ำนมของฝูงแกะนั้นข้าพเจ้ากล่าวอย่างนี้ตามวิสัยของมนุษย์หรือธรรมบัญญัติก็กล่าวอย่างนี้ด้วยไม่ใช่หรือจันโปรบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่อาจารย์เปโลพูดเพราะว่าตามวิสัยของมนุษย์ไม่ใช่เลยพูดตามธรรมบัญญัติพระคัมภีร์พูดตามพระคัมภีร์เลยข้อที่9บอกว่าเพราะว่าในธรรมบัญญัติของโมเสสมีเขียนไว้ว่าอย่าเอาตะกร้อครอบปากวัวเมื่อมันกำลังนวดเข้าอยู่พระเจ้าทรงเป็นห่วงวัวหรือนะครับนะอาจารย์เปโลบอกว่าในพระคำของพระเจ้านะก็บอกว่าไม่ควรเอาตะกร้อก็คือครอบปากวัวก็คือในขณะที่วัวมันกำลังนวดข้าวอยู่มันมีสิทธิ์ที่จะกินนะมันมีสิทธิ์ที่จะกินหญ้าได้นะข้อที่10พระองค์ตรัสเพื่อเราโดยเฉพาะไม่ใช่หรือพระเจ้าไม่ใช่เป็นห่วงวัวอย่างเดียวนะแต่เป็นห่วงคนทำงานของพระเจ้าด้วยนะครับข้อความนั้นเขียนไว้เพื่อเราแสดงว่าคนที่ไถนาสมควรจะไถด้วยความหวังและคนที่นวดข้าวก็สมควรจะนวดข้าวนวดด้วยความหวังว่าจะได้รับประโยชน์ถ้าเราหว่านปัจจัยฝ่ายวิญญาณให้แก่พวกท่านแล้วจะมากไปหรือที่เราจะเกี่ยวปัจจัยฝ่ายกายของท่านพี่น้องครับจันโปโลมีสิทธิ์ที่จะได้รับปัจจัยจากพี่น้องที่จันโปโลไปประกาศแล้วก็ตั้งเป็นคริสตจักรคริสตจักรเหล่านั้นนะสมควรที่จะดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของจันโปโลแต่จันโปโลไม่ทำสิ่งเหล่านั้นนะจันโปโลอาจจะถูกกล่าวหาหรือว่าเห็นไหมเนี่ยเขายังไม่กล้าที่จะมีกล้าที่จะใช้สิทธิ์ในการกล้าที่จะรับส่วนที่มาจากพี่น้องในการดูแลเลยเขาไม่ได้เป็นอัครทูตไม่ได้เป็นผู้ได้รับรองนะครับจันโปโลว่าเขามีสิทธิ์แต่เขาไม่เอาต่างหากนะข้อที่12ถ้าคนอื่นมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์จากท่านทั้งหลายเราก็มีสิทธิ์ยิ่งกว่านั้นอีกไม่ใช่หรือคนอื่นมีสิทธิ์ก็ใช้สิทธิ์แต่จันโปรว่าเพราะจันโปรมีสิทธิ์มากกว่าคนที่ได้สิทธิ์หรือใช้สิทธิ์เหล่านั้นแต่ถึงกระนั้นเราก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์นี้เลยแต่เรายอมทนทุกอย่างเพื่อเราจะไม่วางสิ่งกีดขวางใดๆต่อข่าวประเสริฐของพระคริสต์จันโปโลทำจันโปโลไม่ได้ใช้สิทธิ์ไม่ใช่เพื่อที่จะไม่ใช่เป็นไม่ได้เป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์แต่จันโปโลไม่ใช้สิทธิ์เพราะว่าไม่ต้องการให้งานการประกาศข่าวประเสริฐเนี่ยมันสะดุดมันเป็นที่กีดขวางมันเป็นการทำให้คนมาถึงข่าวประเสริฐยากขึ้นโอ้มาเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้รับใช้ของพระเจ้าจะต้องรับผิดชอบดูแลค่าครองชีพของคนงานของพระเจ้าอาจจะเป็นอุปสรรคสำหรับบางคนจันโปโลเลยมองว่าจันโปโลไม่รับสิทธิ์เหล่านั้นดีกว่าข้อที่13ท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าพวกที่ทำงานต่างๆของพระวิหารก็กินอาหารของพระวิหารและพวกรับใช้ที่เท่นบูชาก็รับส่วนแบ่งจากเครื่องบูชานั้นพี่น้องครับในพันธสัญญาเดิมคนที่เป็นปุโรหิตทำหน้าที่นำเครื่องสตวบูชาสัตวบูชาที่พี่น้องสมาชิกผู้เชื่อเนี่ยมาถวายในพระวิหารนะเขาก็จะต้มเขาก็จะทำพิธีตรงนั้นเสร็จคนที่เป็นปุโรหิตก็กินเนื้อที่ต้มนั้นนะเป็นส่วนของเขา
ขาก็ได้รับสิทธิ์ตรงนั้นนะครับข้อที่14ทำนองเดียวกันองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงสั่งไว้ว่าคนที่ประกาศข่าวประเสริฐควรได้รับเลี้ยงชีพด้วยข่าวประเสริฐพี่น้องครับคนที่ประกาศเรื่องราวของพระเจ้าก็ให้เขามีสิทธิ์ที่จะได้รับการดูแลเลี้ยงดูจากสมาชิกจากคริสตจักรเพื่อที่เขาจะไม่ต้องเป็นกังวลในเรื่องของค่าครองชีพหรือการใช้จ่ายในชีวิตของเขาในพระธรรมของพระเจ้าบอกว่าคนที่ประกาศข่าวประเสริฐควรได้รับการเลี้ยงดูเลี้ยงชีพด้วยข่าวประเสริฐนั้นด้วยนะแต่ข้าพเจ้าไม่ได้ใช้สิทธิ์เหล่านี้เลยและข้าพเจ้าไม่ได้เขียนเช่นนี้เพื่อให้เขาทำอย่างนั้นกับข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้ายอมตายดีกว่าที่จะทำให้ใครทำลายเหตุแห่งความขอมาเหตุแห่งการอวดของข้าพเจ้าอาจารย์ปรบว่าอาจารย์ปรบไม่มีสิทธิ์อาจารย์ปรบย้ำเรื่องนี้เลยนะไม่ได้ใช้สิทธิ์ถึงแม้ว่าจะมีสิทธิ์ข้อที่16เพราะอะไรเพราะว่าถ้าข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐข้าพเจ้าก็ไม่มีเหตุที่จะอวดได้เพราะว่าข้าพเจ้าจำต้องทำและถ้าไม่ประกาศวิบัติจะเกิดกับข้าพเจ้าจันบโลมองว่าการประกาศข่าวประเสริฐการรับใช้การออกไปในที่ต่างๆนั้นไม่ได้คือจำเป็นที่จะต้องทำไม่ได้เป็นการบังคับแล้วก็ไม่ได้เป็นการทำเพื่อที่จะโอ้อวดนะไม่ได้เป็นการทำเพื่อที่จะต้องการชื่อเสียงเกียรติยศหรือการยอมรับใดๆแต่อาจารย์ปอลโลเพราะว่าอาจารย์ปอลโลประกาศข่าวประเสริฐเพราะว่าอาจารย์ปอลโลถ้าไม่ประกาศแล้วอาจารย์ปอลโลมองว่าตัวเองจะเกิดวิบัติจะพบกับวิบัติอาจารย์ปอลโลทำไปเพราะสำนึกในพระคุณของพระเยซูคริสต์ที่อาจารย์ปอลโลได้พบกับพระองค์ระหว่างการเดินทางข่มเหงคริสตจักรในช่วงตอนต้นจันปโลมองว่านี่คือสิ่งที่จันปโลจะต้องทำไม่ใช่โดยการบังคับข้อที่17เพราะถ้าข้าพเจ้าประกาศด้วยความสมัครใจก็จะได้บำเหน็จจันปโลไม่ได้หวังสิ่งที่เป็นของโลกแต่จันปโลหวังบำเหน็จที่พระเจ้าจะประทานให้นะแต่ถ้าไม่สมัครใจภารกิจนี้ก็ทรงมอบไว้แล้วพี่น้องครับถึงอย่างไรภารกิจที่พระเจ้าให้จันปโลได้เห็นพระองค์เนี่ยจันปโลได้รับมอบฉันทะมอบภาระนี้ไว้เรียบร้อยแล้วต้องทำต้องรับผิดชอบต้องทำหน้าที่อย่างดีที่สุดนะข้อที่18แล้วบำเหน็จของพระเจ้าคืออะไรบำเหน็จคืออะไรก็คือว่าในการประกาศข่าวประเสริฐนั้นข้าพเจ้าประกาศโดยไม่คิดค่าจ้างเพื่อจะไม่ต้องใช้สิทธิ์ในข่าวประเสริฐเต็มที่ไม่คิดค่าจ้างไม่คิดค่าตอบแทนไม่ทำเพื่อที่จะได้รับการไม่รับของที่เป็นของโลกการไม่ได้ใช้สิทธิ์เหล่านั้นคือบำเหน็จที่จันโบโลมองว่านั่นแหละสิ่งที่จันโบโลได้รับแม้ว่าข้าพเจ้าเป็นไทยโดยไม่ได้อยู่ใต้ใครข้าพเจ้าก็ยังยอมเป็นทาสของทุกคนเพื่อจะได้คนมากคนมามากยิ่งขึ้นจันโบโลมีสิทธิ์เป็นเสรีภาพที่จะไม่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือใครก็แล้วแต่อาจารย์ปรโลยอมที่จะไปเป็นทาสหรือยอมรับใช้คนต่างๆเพื่อที่จะได้คนมาถึงพระเจ้าเนี่ยมากขึ้นอาจารย์ปรโลได้ขยายความตรงนี้เลยนะครับ20ต่อพวกยิวข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนยิวเพื่อจะได้พวกยิวมาต่อพวกที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนคนอยู่ใต้ธรรมบัญญัติแต่ตัวข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติเพื่อจะได้พวกที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัตินั้นมาพี่น้องครับจันโปโลนะยอมที่จะเป็นเหมือนคนยิวยอมเป็นเหมือนคนที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติเพื่อที่จะได้คนเหล่านั้นมาไม่ใช่ว่านะไปเป็นเหมือนเขาพี่น้องครับไม่ว่าคนรอบข้างที่เรารู้จักเนี่ยจะเป็นใครเป็นแบบไหนนะเขาจะทำอาชีพอะไรเขาจะเป็นคนแบบไหนเราก็จะไปอยู่กับเขาเข้าสังคมของเขานะไม่ใช่ไปอยู่กับคนติดเหล้าติดยาแล้วจะไปติดเหล้าติดยาเหมือนเขาแต่ไปอยู่กับคนเหล่านั้นเพื่อที่จะได้พวกเขามาถึงความรอดเอเมนนะครับไปอยู่กับคนที่ติดอบายมุขติดในเรื่องของสิ่งที่เป็นของโลกเราไม่ได้ไปติดสิ่งเหล่านั้นเหมือนกับพวกเขาแต่ไปอยู่ในสังคมของพวกเขาเพื่อที่จะได้มาถึงได้พวกเขามาถึงความรอดถูกไหมครับข้อที่21ต่อพวกที่อยู่นอกธรรมบัญญัติข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนคนนอกธรรมบัญญัตินะไม่
ข้าพเจ้าไม่ได้อยู่นอกพระบัญญัติของพระเจ้าแต่อยู่ใต้พระบัญญัติแห่งพระคริสต์พระเจ้าไม่ได้อยู่ตรงจันปโลบอกว่าอยู่ใต้บัญญัติของพระคริสต์คือความรักของพระคริสต์นะเพื่อจะได้พวกที่อยู่นอกธรรมบัญญัตินั้นมาก็เพื่อที่จะได้ไปอยู่กับคนต่างชาติอ่ะเพื่อที่จะได้คนต่างชาติคนที่ไม่มีธรรมบัญญัตินะไปอยู่กับคนนอกศาสนาคนที่ไม่สนใจศาสนาไม่ใช่ว่าเราจะไปเป็นเหมือนคนไร้ศาสนาแต่เพื่อที่เราจะได้คนที่ไม่มีศาสนาเหล่านั้นได้มาพบกับพระเยซูคริสต์ได้มายอมจำนนแล้วก็เป็นผู้ที่มารับใช้พระองค์นะข้อที่22ต่อพวกคนอ่อนแอข้าพเจ้าก็เป็นคนอ่อนแอเพื่อที่จะได้พวกคนอ่อนแอมาไม่ใช่ว่าอาจารย์เปาโลกลายเป็นคนอ่อนแอเหมือนพวกเขาแต่เข้าสังคมกับคนที่เป็นคนพวกบอบบางเป็นคนที่ถูกสังคมทอดทิ้งคนที่อ่อนแอในจิตใจทั้งหลายเพื่อที่จะได้คนเหล่านั้นมาข้าพเจ้ายอมเป็นคนทุกแบบต่อทุกคนเพื่อช่วยบางคนให้รอดโดยทุกวิถีทางนะครับทำทุกวิถีทางนะต่อพี่น้องที่เป็นเกษตรกรเราก็ไปร่วมอยู่ในสถานการณ์หรืออยู่ในเกษตรกรอยู่ในรูปแบบของเกษตรกรนะเพื่อที่จะได้พี่น้องเกษตรกรต่อคนที่เป็นนักธุรกิจเราก็เข้าหานะครับคนที่ชอบเล่นกีฬาเราก็เข้าหาคนที่คือทุกรูปแบบเลยเพื่อที่จะได้ข่าวประเสริฐพี่น้องครับท่านโปรดทำทุกสิ่งเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐเพื่อเห็นแค่ข่าวประเสริฐนะข้อที่23ข้าพเจ้าทำทุกอย่างเพราะเห็นแก่ข่าวประเสริฐเพื่อข้าพเจ้าจะได้มีส่วนในข่าวประเสริฐนั้นพี่น้องครับท่านเปาโลทำทุกอย่างเราทำอะไรบ้างเพื่อเห็นแก่ข่าวประเสริฐเพื่อที่จะมีส่วนในข่าวประเสริฐบ้างนะเราต้องตั้งเป้าหมายแล้วก็นำแบบอย่างของท่านเปาโลมานะครับข้อที่24ท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าพวกที่วิ่งนั้นก็วิ่งด้วยกันทุกคนแต่คนที่ได้รางวัลนั้นมีเพียงคนเดียวจงวิ่งเหมือนผู้ที่จะชิงรางวัลให้ได้อันโปโลบอกว่าตั้งเป้าหมายเพื่อที่จะมีส่วนในข่าวประเสริฐเหมือนกับคนวิ่งเหมือนกับนักวิ่งทั้งหลายที่วิ่งเพื่อที่จะได้รางวัลเพื่อที่จะได้ตำแหน่งนะเราจึงทำแบบนั้นอย่างเต็มที่อันโปโลไม่ได้มุ่งหวังอย่างอื่นอย่างใดเลยเป้าหมายก็คือเพื่อคนจะได้รับความรอดทำทุกวิธีทางเป็นคนทุกรูปแบบทำทุกสิ่งเพื่อเห็นแก่ข่าวประเสริฐแล้วก็งานของพระองค์นี่คือเป้าหมายนี่คือรางวัลจำเป็นว่าจงทำแบบนี้เพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายข้อที่25ส่วนนักกีฬาทุกคนก็ควบคุมตัวเองในทุกด้านพวกเขาทำเพื่อที่จะได้มงกุฎใบไม้ที่ร่วงโรยได้แต่มงกุฎของเราจะไม่ร่วงโรยเลยดังนั้นข้าพเจ้าไม่ได้วิ่งแข่งโดยไม่มีเป้าหมายข้าพเจ้าไม่ได้ต่อสู้เหมือนอย่างนักมวยที่ชกกลมแต่ข้าพเจ้าทุบตีร่างกายและควบคุมมันไว้เพราะเกรงว่าเมื่อข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐแก่คนอื่นแล้วตัวเองกลับเป็นคนที่ใช้การไม่ได้น้องครับจันโปโลบอกว่ามุ่งหมายเป้าหมายของจันโปโลก็คือข่าวประเสริฐฉะนั้นจะต้องควบคุมตัวเองจะต้องมีวินัยจะต้องจัดการกับตัวเองที่มันเป็นอุปสรรคต่อการประกาศข่าวประเสริฐจะต้องต่อสู้แล้วก็มีเป้าหมายไม่ใช่ไร้เป้าหมายไม่ใช่เป็นนักมวยที่ชกลมแต่นักมวยที่ชกเป้าพี่น้องครับเราจะต้องมีเป้าหมายชัดเจนแล้วก็มุ่งมั่นเอาจริงเอาจังเพื่อข่าวประเสริฐในชีวิตในโลกนี้ไม่ได้เราไม่ได้อยู่เพื่อโลกเพื่อวัตถุสิ่งของต่อไปนะแต่เราอยู่เพื่อพระเยซูคริสต์นะครับได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับในสไลด์ต่อไปนะพี่น้องผมถามพี่น้องประจำนะแล้วก็ทุกครั้งที่เราอ่านพระคำของพระเจ้าเนี่ยเราจะตั้งคำถามเลยว่าในพระธรรมของพระเจ้าได้สอนเราในเรื่องของความบาปไหมในเรื่องของพระสัญญามีไหมทัศนคติมีไหมคำสั่งมีไหมนะแบบอย่างมีไหมนะครับเราจะมาดูด้วยกันว่าในพระธรรม1โครินธ์บทที่9นี้ได้ให้เราเรียนรู้อะไรบ้างนะครับในเรื่องของความบาปนะพี่น้องครับจันโปโลบอกว่ากินได้ดื่มได้นะมีเสรีภาพนะการกินการดื่มนะก็ไม่ได้การกินอาหารที่บูชารูปเคารพก็ไม่ได้ทำให้เราเสื่อมทรามลงหรือเราไม่กินก็ไม่ได้ทำให้เรานั้นใกล้ชิดกับพระเจ้าหรือเป็นคนบริสุทธิ์การดื่มก็เหมือนกันนะจะดื่มก็ดื่มได้นะแต่จันบอกว่า
จันปโลไม่กินไม่ดื่มเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะเป็นอุปสรรคต่อข่าวประเสริฐมันจะเป็นความบาปเกิดขึ้นเราจะเข้าสู่ความบาปตรงนั้นจันปโลบอกว่าไม่เอาดีกว่าไม่โอ้อวดไม่เย่อหยิ่งไม่ทำงานรับใช้พระเจ้าเพื่อให้คนยอมรับนับถือหรือเพื่อให้ได้รับชื่อเสียงกิตติยศนี่ก็คือความบาปในรูปแบบหนึ่งที่คนจำนวนไม่น้อยเลยที่ไม่รู้ตัวจันปโลไม่วางสิ่งกีดขวางข่าวประเสริฐนี่ก็คือเป็นความบาปที่จันปโลมองนะพี่น้องครับชีวิตของเราเป็นอุปสรรคต่อการประกาศข่าวประเสริฐหรือเปล่านะการกระทำของเราคำพูดของเรากันโอ้อวดความเย่อหยิ่งของเราที่มันเป็นบาปที่ซ่อนเร้นอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยเป็นอุปสรรคเป็นสิ่งกีดขวางข่าวประเสริฐอยู่หรือเปล่าขอพระเจ้าทรงเมตตานะที่เราจะต้องสารภาพแล้วก็ถ้ามันไม่มีในชีวิตของเราเราก็ต้องระมัดระวังที่จะไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นพระสัญญาของพระเจ้าจันโปโลบอกว่าการประกาศข่าวประเสริฐนั้นเพื่อได้บำเหน็จรางวัลพระเจ้าทรงจัดเตรียมบำเหน็จให้กับผู้ประกาศข่าวประเสริฐแล้วก็การประกาศข่าวประเสริฐก็พระเจ้าก็จะเลี้ยงดูผู้ที่ประกาศข่าวประเสริฐนี่คือพระสัญญาพี่น้องครับหลายท่านเมื่อมาประกาศรับใช้พระเจ้าเมื่อทำแล้วก็ทุ่มเทงานของพระองค์แล้วกลัวว่าจะไม่มีอะไรกินจะไม่มีอะไรใช้นะแต่พระเจ้าทรงรับรองว่าเมื่อคุณถวายตัวรับใช้พระเจ้าพระองค์จะประทานสิ่งที่จำเป็นให้กับชีวิตของท่านนะท่านจะไม่ขาดสนในสิ่งดีใดๆเลยทัศนคติมีไหมในบทเรียนในพระคัมภีร์บทนี้นะมีโอ้โหในหลายเรื่องเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำทุกสิ่งเพื่อเห็นแก่ข่าวประเสริฐนะไม่ใช่ทำบางสิ่งบางเรื่องแต่จันเปาโลมองทุกสิ่งทุกอย่างเลยให้เราได้เห็นว่าทุกสิ่งที่เรากระทำเนี่ยเราสามารถทำเพื่อประกาศข่าวประเสริฐได้และไม่ใช่ว่าทุกสิ่งที่เราทำนั้นจะเป็นการสนับสนุนต่อการประกาศข่าวประเสริฐอย่างเดียวแต่มันเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการประกาศข่าวประเสริฐด้วยฉะนั้นจันเปาโลเลือกทำสิ่งที่มันเป็นประโยชน์มันเป็นช่องทางเพื่อข่าวประเสริฐเท่านั้นนะเลือกที่จะเป็นคนทุกแบบเพื่อเห็นแก่ข่าวประเสริฐเลือกที่จะไม่รับสิทธิ์เพื่อที่จะเห็นเพื่อที่จะประกาศข่าวประเสริฐนะข้อที่ประการที่4ก็คือคำสั่งมีไหมมีคำสั่งหลายพันคำสั่งแต่ที่ชัดเจนก็คือจงวิ่งเหมือนคนที่จะชิงรางวัลให้ได้นะจงวิ่งจงมุ่งมั่นจงตั้งเป้าหมายจงเอาจริงเอาจังจงควบคุมตัวเองนะครับนี่คือเป็นคำสั่งเราจะต้องนะรับคำสั่งนั้นนะตอนนี้เรายังนะไม่มั่นใจเรายังไม่มุ่งมั่นหรือเปล่าเรายังไม่มีเป้าหมายเรายังไม่ได้วิ่งอย่างเต็มที่หรือเปล่าเราวิ่งเหมือนอย่างกับเราไม่มีแรงหรือเปล่านะขอพระเจ้านำเรานะข้อที่5นะแบบอย่างมีไหมมีเต็มเลยนะจันโปโลให้แบบอย่างกับเราว่าจันโปโลไม่ใช้สิทธิ์นะมีสิทธิ์แต่ไม่ได้ใช้สิทธิ์เพื่อข่าวประเสริฐนะจันโปโลนะให้รูปแบบแบบอย่างกับเราในการเป็นคนทุกรูปแบบนะพี่น้องครับเราเข้ากับคนทุกประเภทได้ไหมนะคนที่เป็นรูปแบบแต่ละรูปแบบเนี่ยเราเข้าหาเขาได้ไหมนะอย่าใหรูปแบบของชีวิตหรือสังคมบางกลุ่มบางคนเนี่ยที่เราเข้าไม่ได้เนี่ยเป็นอุปสรรคเนาะพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมเองก็ต้องปรับตัวเยอะในเรื่องของการเข้ากับกลุ่มทุกคนทุกประเภทนะผมไปเล่นกีฬาไปวิ่งไปออกกำลังกายเพื่อที่จะได้ใช้เวลากับคนที่เขาชอบเล่นกีฬาเพื่อที่จะประกาศข่าวประเสริฐเป็นคนทุกรูปแบบนะเพื่อที่จะประกาศข่าวประเสริฐนะจันปโลในมองว่าในเรื่องของการครองเรือนคือแบบอย่างในเรื่องของการไม่แต่งงานนะหรือการใช้ชีวิตที่ไม่เป็นภาระนะจันโปโลให้แบบอย่างกับเราในเรื่องของไม่รับค่าตอบแทนนะจันโปโลเป็นทาสกับทุกคนนะจันโปโลประกาศด้วยความสมัครใจนะไม่ต้องมีใครมาบังคับก็เห็นแก่ข่าวประเสริฐพี่น้องครับนี่คือแบบอย่างที่จันโปโลให้กับเรานะครับเราอ่านพระคำของพระเจ้าเราก็ต้องสังเกตดูนะห้ารูปแบบห้าด้านนี้นะครับมาถึงข้อคิดคำถามจากพระคำของพระเจ้าพี่น้องครับจะทำตามแบบอย่างจันโปโลได้อย่างไรในพระธรรมของพระเจ้าเราจะทำตามแบบอย่างที่จันโปโลให้เราเห็นได้อย่างไร
เราไม่สามารถที่จะทําตามได้ถ้าเราไม่พบกับพระองค์เป็นการส่วนตัวไม่ได้สัมผัสติดอํานาจของพระองค์ไม่ได้สัมผัสถึงความรักของพระองค์ถ้าเราไม่รักพระองค์เพียงพอเราไม่สามารถที่จะทําได้เราไม่สามารถที่จะทําตามแบบอย่างของจันปาโลได้โดยกําลังของความเป็นมนุษย์เราต้องพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องครอบครองแล้วก็นําพาชีวิตของเราจริงๆชีวิตของเราจะไม่เป็นชีวิตของเราอีกต่อไปตัวเก่าของเราจะต้องไม่มีอีกต่อไปถ้ามีตัวเก่าอยู่เราไม่สามารถที่จะทําตามแบบนี้ได้นะครับข้อที่2นะครับจะแบ่งปันหนุนใจคนรอบข้างทําตามแบบอย่างจันปาโลได้อย่างไรพี่น้องครับถ้าเราไม่ได้เป็นเหมือนอย่างจันปาโลไม่ได้ทําตามแบบอย่างจันปาโลเราไม่สามารถที่จะบอกคนอื่นได้ว่าให้ทําตามแบบอย่างของจันปาโลถูกมั้ยครับงั้นเราต้องเป็นแบบอย่างเป็นอันดับแรกเราจะต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเห็นแก่ข่าวประเสริฐและจะไม่ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอุปสรรคต่อข่าวประเสริฐด้วยนะครับขอพระเจ้านำเราลอดที่ฐานต่อพระเจ้าร่วมกันนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระองค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะนำเราที่เราจะสามารถทำตามแบบอย่างของจันปาโลได้พระองค์เจ้าข้าเราที่ฐานทูลต่อพระองค์ร่วมกันในพระนามพระมหาเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระเจ้าอวยพรนะครับขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเติมเต็มให้กับพวกเราทุกๆคนครับขอรักของพระองค์ให้คนมากมายได้เห็นให้ข้าเป็นพระพรเพื่อคนทุกคนมาถึงความจริงให้ความรักนี้ที่มีเป็นแสงนำทางให้เรานับจากวันนี้ให้ชีวิตที่มีเป็นแสงสะท้อน